ก็จากผลที่ออกมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผู้เข้าร่วมเนี่ยจะนิยมทำเป็นสปิกซับสแครปมากกว่านะครับก็มีทำทีโนโตมี่อยู่ประมาณสัก 20% 19-20% นะครับก็เดี๋ยวขอเชิญอาจารย์นิตินะครับครับขอบคุณอาจารย์สารวุฒินะครับผมก็อยากทราบเหมือนกันว่าคนส่วนใหญ่เขาทำเทคนิคไหนกันนะครับจากที่ผมไปรีวิวมานะครับเรื่อง Subscapular Risk Management นะครับใน Open Latitude Procedure นะครับสไลด์ไม่ผ่านโอเคครับอันดับแรกเราต้องมารู้จากอนาโตมีก่อนนะครับครับ Subscapular Risk เนี่ยเป็น Muscle ที่ในกลุ่ม Rotator Cuff ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแล้วก็แข็งแรงมากที่สุดนะครับเนื่องจากว่ามันเป็น rotator cuff ตัวเดียวที่อยู่ทางด้านหน้าของ glenohumeral joint แล้วก็ให้ความสำคัญอันนึงคือเป็น anterior dynamic stabilizer ของตัว glenohumeral joint นะครับดังนั้นเนี่ยตัวมันเองเนี่ยก็เป็น key success factor อันนึงนะครับของการทำ operation อันนี้นะฮะแล้วก็ subscapularis tendon เนี่ยครับหลักๆเขาจะแบ่งเป็น2 part นะครับคือ part แรกเนี่ยก็คือตรงส่วน superior part เนี่ยจะเป็นลักษณะเป็น tendon เนี่ยคอมโพเนนต์เป็นหลักนะครับส่วนอินเฟียร์พาร์ทเนี่ยจะเป็นพาร์ทที่ประกอบด้วยมัสเซลเป็นหลักแล้วก็มีพาร์ทที่เป็นเทนดอนเนี่ยเพียงเล็กน้อยนะครับถ้าดูตามกอสอนาโตมีนะครับดูรูปตรงกลางก็ได้ครับตรงส่วนด้านบนของตัวซับสแคปูลาริสเทนดอนเนี่ยจะเป็นเทนดอนพาร์ทที่หนานะครับส่วนอินเฟียร์พาร์ทเนี่ยจะเป็นเทนดอนที่บางๆแล้วก็หุ้มด้วยมัสเซลในรูปนี้นี่คือเขาลอกมัสเซลออกไปแล้วนะครับทีนี้ผมก็ไปรีวิวมานะครับก็มีคำถามอันนึงขึ้นมาว่าเอ๊ะในคนไข้ที่เป็น recurrent shoulder dislocation เนี่ยเนื่องจากว่าหัวไหล่ของเขาเนี่ยมี injury อยู่เรื่อยๆเนื่องจาก pubic head เนี่ยหลุดหลายครั้งนะครับ subscapularis muscle เนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะเกิด injury นะครับทำให้เกิด muscle scar แล้วก็ tendon อาจจะมี injury แล้วก็เกิด attenuation ของตัว tendon นะครับประกอบกับคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยจะมี apprehension sensation นะครับซึ่งจะทำให้เกิด diffuse atrophy ตามมาได้ดังนั้นเนี่ยก็เป็นคำถามว่าเอ๊ะ subscapularis ในคนไข้ที่เป็นกลุ่ม recurrent shoulder dislocation เนี่ยเป็น normal subscapularis ไหมหรือว่าเป็น subscap ที่มี pathology อยู่แล้วนะครับมี paper 2 paper ที่ตอบคำถามนี้ได้นะครับก็อันดับแรกก็เป็นเขาดู morphologic change ก่อนดูว่า tendon mass เนี่ยลดลงไหมก็พบว่าในหัวไหล่ข้างที่มี recurrent dislocate เนี่ยเพราะว่ามี tendon mass กับ tendon volume เนี่ยที่ลดลงนะครับแล้วก็มองไป microscopic change เนี่ยก็พบว่าในส่วนของ muscle เนี่ยพบมี fibrotic tissue นะครับแล้วก็มี muscle scar ซึ่ง picture ในนี้เนี่ยเขาบอกว่าเข้าได้กับ diffuse atrophy นะครับนั่นหมายความว่า subscapularis ในคนไข้recurrent shoulder dislocation เนี่ยก่อนผ่าตัดนะครับ subscap อันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ normal subscap หรอกเป็น subscap ที่มี pathology อยู่นะครับทีนี้การทำ open latitudinal posterior อย่างที่อาจารย์สรยุทธเกริ่นไว้แต่แรกนะครับว่ายังไงเราก็ต้องเข้า anterior แล้วก็ไปยุ่งกับ subscap pluralis เนี่ยดังนั้นปัจจุบันมี approach อยู่ที่นิยมก็มี2วิธีนะครับก็คือ tenotomy กับ horizontal muscle split ครับผมก็ไปรีวิวมาดูว่าเอ๊ะแต่ละเทคนิคเนี่ยมันมีผลถ้าเปรียบเทียบกับข้างหัวไหล่ข้างปกติเนี่ยมันทำให้เอาคำเนี่ยมันเวิร์สลงมากน้อยแค่ไหนและถ้าเทียบกัน head to head ระหว่าง2อันนี้เนี่ยอะไรเนี่ยได้เปรียบกว่ากันนะครับอันดับแรกครับtenotomy ที่เป็นรูป L shape นะครับ paper ที่รีวิวมาเนี่ยไม่มี paper ไหนที่ทำ L shape tenotomy ใน open latitude นะครับเป็นมีแต่ใน open bengkart เลยอนุโลมเอามาพูดนะครับเป็น level 3 retrospective study นะครับแบ่งเป็น3กลุ่มโดยที่กลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มหัวไหล่ปกตินะครับ healthy นะครับกลุ่มที่2เนี่ยเป็น primary case นะครับกลุ่มที่3เป็น revision case นะครับโดย functional outcome นะครับในกลุ่ม primary กับ revision เนี่ยไม่มีความแตกต่างกันแต่คงไปเปรียบเทียบกับข้าง normal ไม่ได้ฮะคงแยกกว่าดู clinical sign ของตัว subscap หลังผ่าตัดนะครับDip Offside เนี่ยมากขึ้นก็จริงแต่ก็ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับถ้าแตกต่างกันเนี่ยผมจะเป็นตัวเลขตัวหนังสือสีแดงนะครับเพื่อทำให้ดูง่ายขึ้นในกรณีที่เป็น Belly Offside นะครับพบว่าในกลุ่มที่ผ่าตัดเนี่ยมี Positive Case ที่มากกว่า Subscapularis ไอ้ที่มากกว่ากลุ่มหัวไหล่ปกตินะครับโดย Revision
เคสเนี่ยก็จะมี positive case เนี่ยที่มากกว่าใน primary case นะครับส่วน internal rotation lag sign นะครับในกลุ่ม revision ก็มีมากกว่า primary นั่นหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าหลังผ่าตัดแล้ว muscle เนี่ยน่าจะมี strength ที่ลดลงจนทำให้เกิด clinical sign ใน positive ได้หลังผ่าตัดนะครับ muscle atrophy พบว่า upper part คือส่วนที่เราทำ tenotomy ไปพบว่ามีmuscle atrophy ที่ชัดเจนมากกว่าหัวไหล่ข้างปกตินะครับโดย division เนี่ยก็มี muscle atrophy ที่มากกว่ากลุ่ม primary แต่อย่างไรก็ตามตรง lower part เนี่ยเป็น part ที่ยัง intact กับตัว lesser tuberosity อยู่เนี่ยกลับไม่พบว่ามี muscle atrophy นะครับในกรณี fatty infiltration ก็พบว่าส่วนที่เป็น upper part เนี่ยมี fatty infiltration ที่มากกว่าหัวไหล่ข้างปกตินะครับแล้วก็แต่ว่า lower part เนี่ยกับตรงกันข้ามกันครับเพราะว่า fatty infiltration กับน้อยกว่าข้างหัวไหล่ปกติโดย paper นี้ก็ให้เหตุผลว่าคือมันน่าจะมีการ compensation นะครับเนื่องจากว่า upper part มี muscle atrophy แล้วก็ fatty infiltration ที่มากขึ้นนะฮะอาจจะมี compensation ของตัว muscle เองทีนี้มาดูใน muscle split บ้างครับว่าเทียบกับ control หรือว่าค่าปกติแล้วเป็นยังไงจริงๆแล้วเนี่ยไปรีวิวมามีทั้งหมดประมาณ6 paper นะครับแต่ผมขอหยิบยกมาประมาณ4 paper เอามายำมาให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงครับใน muscle split อันดับแรกดูเรื่องของ strength isokinetic strength เนี่ยมี3 paper ที่พูดถึงนะครับโดยทั้ง3 paper นี้พูดตรงกันครับว่า muscle split เนี่ยมีส่งผลทำให้ isokinetic strength เนี่ยลดลงไม่ว่าจะเป็น internal rotation peak torque กับ external rotation peak torque นะครับส่วน isometric เนี่ยก็ยังมี2 paper พูดถึงแล้วก็ยังเท่าๆกันนะครับคือมี paper นึงบอกว่าไม่มีความแตกต่างกันส่วนอีก paper นึงบอกว่า muscle split นี่มี isometric strength ที่ลดลงแต่ว่าถ้าดูตัวเลขแล้วก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับส่วน clinical sign มี2 paper ที่พูดถึงแล้วก็พูดตรงกันว่า muscle split เนี่ยมี strength มี lift off distance นะครับที่น้อยกว่า control ในเรื่องของ fatty infiltration มีแค่ paper เดียวนะครับที่พูดถึงว่า fatty infiltration เนี่ยถ้าเทียบกับ infraspinatus กับ teres minor ก็มี fatty infiltration ที่มากขึ้นนะครับแต่ muscle atrophy ทั้ง2 paper พูดตรงกันว่าไม่พบ muscle atrophy ในกลุ่มนี้นะครับงั้นถ้าเราดูถ้าเทียบกับ control muscle split ดูจะมีภาษีเหนือกว่านิดๆนะครับก็คือมีปัญหาเรื่อง strength กับ clinical sign แต่ว่า imaging ก็ไม่มีความแตกต่างกันเท่าไหร่แล้วถ้าดู head to head ล่ะครับนะฮะว่า tenotomy กับ muscle split เนี่ยเป็นยังไงไปรีวิวมามี4 paper เท่านั้นครับแล้วผมเอา4 paper ทั้งหมดเนี่ยมาโชว์ให้ดูนะครับมี3 paper ที่เป็น level 3 retrospective study นะครับแล้ว level มี paper เดียวที่เป็น level 4 systematic review นะครับแต่ว่าให้ดูตรง follow up period นะครับมี paper แรกนะครับที่มี follow up period อยู่ที่ 7.5 ปีผมก็อนุมานว่าน่าจะเป็น long term outcome ได้นะครับอีก paper ที่2นะครับเป็น 4-5 ปีนะครับน่าจะเป็นตัวแทนของ midterm outcome และ paper ที่3เนี่ย2ปีนะครับน่าจะเป็นตัวแทนของ short term outcome นะครับใน recurrence rate จริงๆไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินะครับแต่ clinical sign นะครับใน midterm กับ long term study เนี่ยพบว่า tenotomy เนี่ยมี clinical sign positive ทั้ง lip off และ belly pace เนี่ยมากกว่าในกลุ่มที่เป็นที่ทำ muscle split นะครับแล้วก็ lift off distance เนี่ยพบว่าน้อยกว่าครับในกลุ่ม tenotomy นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ muscle split นะครับ functional outcome นะครับใน midterm กับ long term outcome เนี่ยพบว่าในกลุ่ม tenotomy เนี่ยมี functional outcome ที่ดรอปกว่าในกลุ่มที่เป็น muscle split นะครับส่วน short term outcome เนี่ยบอกว่าไม่มีความแตกต่างกันนะครับ range of motion ก็พบว่าtenotomy กับ loss of internal rotation ที่มากกว่านะมีเปเปอร์หนึ่งที่พูดถึงส่วนเรื่องสุดของ strength นะครับของ muscle external rotation เนี่ยพบว่าไม่มีความแตกไม่มีการเสียของ muscle strength ไปแต่ internal rotation นะครับมีการเสีย strength นะครับทั้ง isokinetic isometric นะครับแล้ว endurance deficit นะครับก็คือในกลุ่มที่เป็น tenotomy เนี่ยได้เอาคำที่แย่กว่า muscle splitนะครับแล้วเรื่องของ imaging นะครับ fatty infiltration แล้วก็ muscle atrophy ก็พบว่า tenotomy เนี่ยด้อยกว่า muscle split นะครับงั้นแทบจะเกือบทุก aspect เลยครับนะครับคือ muscle split เนี่ย
ดูจะมีภาษีเหนือกว่าเทนโตมี่นะครับไม่ว่าจะเป็นฟังชั่นอลเอาท์คัมคลินิคอลไซด์นะครับเรื่องของมัสเซิลสเตรนท์นะครับแล้วก็อิมเมจจิ้งไม่ว่าจะเป็นแฟตตี้ฟิวเทชันมัสเซิลโทรฟี่นะครับอันนี้สไลด์แถมครับคือไปหามาว่าเอองั้นอาร์โทสโคปิกเทคนิคเนี่ยมันจะช่วยตอบโจทย์ตรงนี้บ้างไหมนะครับมีเปเปอร์เดียวที่เปรียบเทียบกันระหว่างโอเพนกับอาร์โทสโคปเป็นเลเวล3สตัดดี้ไปแอดอันนึงคือ follow up period ทั้ง2กลุ่มมีความแตกต่างกันมากนะครับ2 4ปีครึ่งกับ2ปีในกลุ่ม open เขาทำ muscle split นะครับข้ามาดูอันสุดท้ายครับสีดำๆวันนี้นะเนื่องจากไม่แตกต่างกันผมก็เลยทำสีดำมาไว้นะครับเพราะว่า fasting fluctuation เนี่ยไม่มีความแตกต่างกันทั้ง2กลุ่มไม่ว่าจะเป็น open กับ arthroscopic technique นะครับแต่ว่าเขาประเมินโดยการทำ CT scan นะครับอาจจะ aware ตรงนี้ไว้นะครับสรุปว่าในกลุ่มคนไข้ที่เป็น recurrent shoulder dislocation เนี่ย subscapularis เนี่ยไม่ normal นะครับเป็น subscap ที่มี pathology อยู่แล้วการ approach anterior approach ไม่ว่าจะเป็น muscle split หรือว่า tenotomy approach เนี่ยก็ส่งผลทำให้ subscapularis muscle เนี่ยมี pathology ที่เพิ่มขึ้น clinical sign ก็คือ belly off belly pain muscle strength เนี่ยที่ดรอปลงนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกันระหว่าง muscle split กับเทนโนโตมีนะครับมัสโซสปริตเนี่ยมีภาษีดีกว่าในทุกแอสเปกต์เลยนะครับงั้นตรงนี้เนี่ยจากที่รีวิวมาก็ตอบคำถามได้เลยครับว่ามัสโซสปริตเนี่ยดีกว่าถ้าจำเป็นที่จะต้องทำถ้าสมมติว่ามีปัญหาเกี่ยวเรื่อง approach แล้วก็เห็นไม่ชัดเนี่ยก็ค่อยสวิตช์มาทำเป็นเทนโนโตมีเทคนิคก็ได้ครับงั้นผมขออนุญาตจบรีวิวเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ